่ะจะพาไปรับประทานขนมเบื้องยักษ์กันนะคะที่มีประวัติมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะอ่ะไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเขาต้องรู้แน่เลยว่าเราทานอยู่ตอนนี้หอมมากไปที่ร้านนี้ค่ะร้านขนมเบื้องสรินทิพย์นะคะเริ่มขายมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2โอ้ยส่งต่อความอร่อยมาอย่างยาวนานกว่า110ปีค่ะตอนนี้ทายาทมี4รุ่นด้วยกันนะคะโดยพี่สรินทิพย์เป็นทายาทในรุ่นที่3ซึ่งขนมเบื้องของร้านค่ะมี2ไส้ก็คือไส้หวานกับไส้เค็มนะคะและที่พิเศษมากๆก็ตรงตัวแป้งของร้านเนี่ยแหละค่ะว่าแป้งเป็นสูตรพิเศษไม่ใส่สารกันบูดทำจากถั่วเขียวคั่วสดใหม่นวดด้วยมือนะคะทำให้แป้งที่ได้เนี่ยบางกรอบมีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วก็มีความอร่อยแบบไม่เหมือนใครส่วนทั้งตัวไส้ไม่ว่าจะเป็นไส้หวานและไส้เค็มนะคะผ่านการผัดเคี่ยวเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงจนได้รสชาติของไส้เค็มและไส้หวานที่ถึงเครื่องเข้มข้นและอร่อยกลมกล่อมค่ะนี่มีใส่ไข่ด้วยนะเนี่ยขนมเบื้องที่เนี่ยไม่ธรรมดาจริงค่ะและที่พิเศษสุดๆจนทำให้ใครๆต่างก็พูดถึงนั่นก็คือขนาดค่ะขนาดที่ใหญ่มากซึ่งคุณพี่สรินทิพย์เล่าว่าที่ทำขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าลูกค้าเยอะมากแล้วทางร้านเนี่ยทำไม่ทันค่ะก็เลยทำขนมเบื้องขนาดใหญ่พิเศษแบบนี้ขึ้นมาคิดในราคาชิ้นละ75บาทนะคะส่วนใครทานชิ้นใหญ่ไม่หมดทางร้านก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆขายด้วยในราคาชิ้นละ13บาทเท่านั้นค่ะนี่อร่อยมากเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องมาคุณช่วยซูมมาที่มืออีทั้งค่ะนี่ใหญ่เบ๊กจริงๆเดี๋ยวสวัสดีพี่สรินทิพย์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เจ้าของร้านของเราตั้งแต่สงครามโลกเลยนะคะคุณดูสิใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าไหล่ดิฉันดิคุณใหญ่มากจริงๆว่ายังไงนะคะคือเหมือนลูกค้ามาเยอะแล้วทำไมการที่ลูกค้ามาเยอะแล้วทำไมเราทำชิ้นใหญ่อะคะทำชิ้นใหญ่เพื่อความรวดเร็วไงคะก็ไม่ต้องมานั่งหันใช่คุณก็นั่งหมูไปกินอย่างนี้เลยไม่เราแต่เราจะตัดให้ไงคะอ๋อตัดให้ด้วยตัดให้ได้ด้วยค่ะคุณพี่ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมีความพิเศษคือใส่ไข่ด้วยอันนี้ใส่อะไรยังไงตอนไหนสุดไหนคะเนี่ยเราเล็งแป้งลงไปก่อนนะคะแล้วตามที่ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็ตามด้วยไข่เราก็แบ่งกันกินได้ใช่ไหมคะได้ได้หรือชิ้นเดียวนี่กินได้ทั้งคันรถเลยนะคะคุ้มมากเลยจริงๆอ่ะบอกรสชาติหน่อยซิรักโยมเดี๋ยวรักโยมแล้วน้ำแดงไปด้วยดีไหมคะอร่อยมากจริงอร่อยแล้วมันมีมะพร้าวข้างในเนี้ยอร่อยมากเลยแล้วมันไม่หวานมากคุณผู้ชมมันหวานแบบไม่เลี่ยนอ่ะหวานกินได้ทั้งอันอ่ะหวานธรรมชาติครบสองไส้แล้วเป็นไงฮะไส้เค็มเนี่ยกลมกล่อมมากใครที่เป็นคนชอบนี่คือบางทีแล้วแบบไส้เค็มบางคนจะไม่ค่อยกล้ากินนึกออกไหมเพราะมันแบบเอ๊ะหวานหรือเค็มยังไงยังงงแต่อันนี้กลมกล่อมมากแล้วหวานมีมะพร้าวด้วยอ่ะใช่หอมแล้วก็ความกรอบของแป้งนี่คือดีมากดีมากแป้งนี่เขาไม่เหมือนใครนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ใส่ถุงอย่างนี้คุณน่ารักใช่ดูสิน่ารักใช่มีรับออกงานด้วยแบรนด์ด้วยนะมีแบรนด์ด้วยนี่ขนมเบื้องไทยตลาดพลูค่ะตลาดพลูตลาดพลูตรงใต้สะพานตลาดพลูเดอะมอลล์เดอะมอลล์ท่าพระนะคะอ้าวแล้วทำไมเจอแพทไม่เรียกแพทอ่ะเรียกไม่ทันอ่ะเราเรียกหนูได้อันนี้เรื่องจริงฉันไปบ่อยปกติชิ้นเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยพี่หาคือแผ่นนึงอ่ะมัน75บาทนะคะแต่เราแบ่งเป็นชิ้นๆสามารถแบ่งได้5ชิ้นโอ้โหเฉลี่ยคือถุงชิ้นละ15นะคะไม่ใช่13ชิ้นละ15บาทแต่ที่ร้านเราจะมีขายเป็นแบบว่า4ชิ้น60บาทเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ถ้า7ชิ้นก็100บาทคุณเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะแม่9โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะโอ้โหแต่ไม่เคยได้ปิด4ทุ่มหรอกบางครั้งก็ลูกค้ามายาวแล้วก็ต่อไปเลยบางทีลูกชายได้ต่อถึงเที่ยงคืนโอ้โหแล้วจะขายถ้าเกิดว่าเก็บเร็วแสดงว่าของเราหมดถ้าเราเก็บเร็วนะของต้องรีบไปต้องรีบไปโอ้โหนี่ขายดีนะโทรสั่งได้นะลูกชายขายถึงดึกเลยบูมไปรอบนั้นติดแล้วก็ไม่ถามว่าสดด้วยหลักๆก็จะเป็นแบบ2ไส้นี้ใช่ไหมคะค่ะเราจะมีเพิ่มไส้อื่นอีกไหมฮะก็คิดว่าจะอนุรักษ์สองไส้เท่านั้นเองเป็นแบบโบราณไว้นะถามว่าเราจะมีการเพิ่มไม้อาจจะมิกผสมรวมกันอาจจะนะคะแค่อาจจะนะคะค่ะฝากด้วยค่ะ Facebook มีขึ้นให้แล้วนะคะหรือว่าใครติดต่องูออกงานหรือว่าอยากไปแม่ไปนะอะไรก็ไปค่ะไปได้เลยค่ะเบอร์ขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วค่ะตอนนี้งานเยอะมากค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะเสื้อผ้าพี่กรจากมอร์แกนนะคะเครื่องประดับค่ะฟิยาฟายจูรี่ค่ะและขอบคุณอุปกรณ์ประกอบฉากด้วยนะคะจาก Home Pro ค่ะค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ